ุ๋ยที่เราใช้เอาไปใส่ต้นกาแฟนะครับซึ่งนี่ก็คือเครื่องสีกาแฟนะครับเครื่องสีกาแฟเอาเครื่องสีกาแฟคนอื่นเราขอพูดหน่อยว่านะครับกาแฟที่เก็บมาจากที่ไร่นะครับอันนี้สีแดงๆสุกๆเนี่ยครับเราเรียกกาแฟเชอร์รี่นะครับหลังจากกาแฟเชอร์รี่เราก็เอามาเทตรงนี้ครับอย่างตอนเย็นเขาเก็บกาแฟเสร็จนะครับที่ไร่เราผมก็จะไปขนมานะครับก็มาชั่งเสร็จแล้วก็ค่าเก็บก็โลละ6บาทให้กับคนเก็บอ่ะนะเสร็จแล้วผมก็มาเทใส่ในอ่างนี้นะเทไม่เต็มเทแค่ครึ่งนึงก็พอละจากนั้นผมก็ใส่จากนั้นใส่น้ำให้เต็มนะครับจากนั้นใส่น้ำให้เต็มใส่น้ำให้เต็มเพื่อที่จะลอยเม็ดที่ไม่ดีอ่ะที่มีแมงมีอะไรเม็ดที่ข้างในไม่เต็มอ่ะเม็ดลอยแล้วก็ลอยออกเม็ดเต็มที่จมอยู่ข้างล่างเราก็เอามาสีนะครับเรื่องนี้นะครับสีเอาเปลือกอะไรออกเปลือกจะลงข้างล่างนะครับเปลือกครับเมล็ดที่เต็มจะออกไปฝั่งนู้นแล้วก็เอาไปแช่แล้วก็ล้างอีกทีนะครับเปลือกที่อยู่เปลือกที่ออกข้างนอกเนี่ยครับนะครับนี่เขาเรียกเปลือกกาแฟนะครับจะหวานมากเลยมีความหวานอยู่เปลือกอันนี้นะครับเราก็ไว้สักเดือน2เดือนช่วงนี้เก็บกาแฟอยู่ก็ปล่อยไว้นี้ก่อนนะครับแล้วช่วงเมษาเดือนหน้าหลังจากมีนาแล้วไม่มีกาแฟให้สีแล้วนะครับเปลือกนี้ก็จะให้ตากแห้งนะฮะตากแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปหมักไว้ครับก็ไปซื้อ EM มาหมักไว้แล้วก็ซื้อ EM มาลาดข้างบนให้มันหมักของมันฮะหมักแล้วก็ตากแห้งครับหลังจากหมักแล้วก็ตากแห้งเสร็จแล้วเราก็ไปใส่กระสอบไว้ครับกระสอบปุ๋ยก็เนี่ยเราไปเสกกระสอบถุงไว้นะครับไปไว้ที่ไม่โดนฝนนะครับหลังจากที่หมักเสร็จแล้วแห้งตากแห้งแล้วเราก็ใส่กระสอบแล้วก็ไปไว้ในที่ไม่โดนฝนฝนนู้นนะจากนั้นประมาณต้นฝนนะครับช่วงที่ดูต้นฝนช่วงที่จะใส่ปุ๋ยแล้วก็นำไปใช้ได้เลยครับเนี่ยนี่เอาไปทำเป็นปุ๋ยนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนะครับอันนี้คือผลพลอยได้จากเรากาแฟก็ได้ขายแล้วนะครับก็ปุ๋ยก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับแค่ไปซื้อเพื่อปุ๋ยขี้ไก่อาเม็ดมาผสมหน่อยนะครับซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนของชาวสวนนะครับ